ค่ะพี่เนยคุณหนึ่งครับคุณก้อยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยกลับไปนี่คุณหนึ่งผมไม่กลับจนกว่าเราสองคนจะคุยให้รู้เรื่องนี่คุณผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณทำไมคุณต้องปฏิเสธความหวังดีของผมด้วยแล้วจะมาทำท่ากลัวผมอีกนี่คุณหนึ่งครับผมคนธรรมดานะครับไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มาที่ไหนไม่ต้องกลัวผมขนาดนี้ก็ได้กระพฤติกรรมของคุณมันไม่น่าไว้วางใจอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณมันทำดีกับพวกเราทำไมแล้วเมื่อวานที่ฉันไปสมัครอบรมบริษัทนั้นมาคุณรู้ได้ยังไงคุณก้องคุณกลับไปได้หรือไปหรือไปมาที่นี่อีกคุณหนึ่งครับผมยังไม่กลับตอนนี้นี่คุณที่ผมทำดีกับคุณเนี่ยเพราะว่าพ่อผมสั่งเอาไว้ครับว่าให้ผมดูแลคนหนึ่งกับแม่คุณแล้วผมเห็นคุณเปิดร้านเสริมสวยแล้วพอดีผมมีคนรู้จักอยู่ที่บริษัทนั้นผมก็เลยเข้ามาดูแลคุณก็แค่นั้นเองแล้วไอ้เรื่องที่คุณไปสมัครงานอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับที่ผมทำไปทั้งหมดเพราะว่าผมหวังดีกับคุณคุณต้องฟังผมนะก็ฟังอยู่นี่ไงคุณพูดจบแล้วใช่ไหมทีนี้ก็กลับไปได้แล้วไปก่อนที่แม่จะออกมาเห็นคุณแล้วคุณจะเดือดร้อนเฮ้ยโอ้โหคุณผมไม่กล้าเฮ้ยคุณก้องแม่คุณเห็นแล้วไงที่แท้ที่คุณผลักใส่ไล่ส่งผมก็เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแม่คุณจะมาเห็นผมที่แท้คนที่ไม่ชอบผมก็คือแม่คุณไม่ใช่คุณไม่ต้องพูดมากแล้วแม่ฉันไม่อยากเจอคุณคุณแล้วคุณล่ะครับอยากเจอผมหรือเปล่าโอ้บ้าเหรอไปออกไปเลยคุณก้องคุณไม่ต้องดูแลฉันตามที่พ่อคุณบอกก็ได้ฉันไม่ถือคุณหนึ่งครับนี่คุณหนึ่งหนึ่งครับฮัลโหลไอ้ทินเหรอฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับพ่อแกคืนนี้พาพ่อแกมาเจอฉันที่ฮาเลมตอน 3 ทุ่มก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็แล้วจะไปโทษใครฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำให้เธอเสียใจเท่าไรยิ่งคอยกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองที่จริงมันรักรัก